ันนี้ก็ถานะครับมีชาเลนจ์ให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนได้เล่นกันนะครับวันนี้นะก็จะให้มาวาดภาพนะครับผมสิ่งของที่พ่อนำมาให้นะครับถ้าใครวาดไม่สวยนะครับก็ต้องกินของชิ้นนั้นไปนะครับค่ะคือของทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของทานนะครับที่ทานได้จริงๆนะครับค่ะอย่างนี้ทุกคนก็บอกงั้นอยากกินก็เลยวาดไม่สวยถ้าเกิดวาดไม่สวยเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องกินของชิ้นนั้นไปแต่เราจะมีโจทย์ให้นะครับอาจจะต้องราดด้วยซอสพริกเม็กกี้หรือนมข้นหวานหรือจะเป็นเกลือนะครับแต่ละอย่างคือกินได้หมดใช่แต่ของที่ทานคู่กันอ่ะมันจะกินกันได้ไหมใช่กับเม็กกี้เดี๋ยวเรามาดูของวันนี้นะครับที่จะให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับได้วาดกันมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับนี่เลยนะโยเกิร์ตนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นเค้กนะครับชิ้นสุดท้ายของเรานะจะเป็นกล้วยครับผมทั้ง4อย่างนี้จะทานคู่กับอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างที่1นะครับจะเป็นซอสพริกต่อไปนะครับต้องราดด้วยแม็กกี้แล้วต่อไปนะครับจะราดด้วยนมข้นหวานนะครับค่ะด้านสุดท้ายนะครับเกลือนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าวาดเค้กแล้วต้องกินกับซอสพริกจะเป็นยังไงคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตละกันเนาะแต่อันนี้พ่อจะให้สุ่มจับนะครับนี่เลยนะให้จับเอาว่าใครจะได้คู่กับอะไรนะครับค่ะเราต้องวาดสวยทุกอันแล้วแหละใช่แล้วถามว่าใครจะเป็นคนตัดสินก็คือพ่อถานี่แหละจะไม่มีการลำเอียงแน่นอนนะครับเพราะว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยให้ยกขึ้นมานะครับเพราะว่าน้องๆก็ต้องมองเหมือนพ่อแหละนะครับว่าใครวาดไม่สวยนะครับพ่อมั่นใจว่าคลิปนี้แม่เดือนน่าจะกินเยอะอันลวดพี่เฟรมถึงกับกระตุกเลยเอองั้นไม่ต้องเล่นละมาเดี๋ยวแม่กินเลยก็ได้เฮ้ยจะไปเล่นไปแม่อาจจะวาดสวยก็ได้นะครับน้องฟิวอาจจะไม่สวยก็ได้เพราะเมื่อกี้น้องฟิวว่าเรียนศิลปะมาเอาละครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาสุ่มรูปแรกกันเลยดีกว่าเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับพ่อหาจะให้ทุกคนนะครับวาดเค้กนะครับนี่เลยนะค่ะเราจะใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายใน30วินาทีนะครับใครจะวาดออกมาได้ไม่สวยนะครับผมพร้อมเริ่มครับผม30วินาทีเท่านั้นนะครับเวลาจำกัดนะครับสามสองหนึ่งหมดเวลาครับชื่อมันกลมๆ2วันคืออะไรแม่เอาเริ่มไหมไงมั่วแล้วมั่วครับสิของน้องฟิลนี่พ่อให้ผ่านเลยนะครับของฟิลนี่คือเหมือนแน่นอนนะครับนี่แม่เราคือดูใกล้เคียงจริงแม่เราต้องดูแบบเอ้ยเหมือนนะครับใช่ส่วนของพี่ฟิลกับแม่นี่แหละอะไรของผมต้องผ่านแล้วไม่อันนี้เป็นหน้าไงหน้าวงกลมข้างบนไงโอเคพ่อตัดสินเลยแล้วกันนะครับแม่เป็นคนที่วาดไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่เหมือนนะครับผมกลมๆสามมันคืออะไรอ่ะเออมันไม่ใช่อ่ะพี่ฟิล์มนะครับคือเราต้องวาดตามนี้ถูกไหมล่ะใช่ไหมถูกครับเติมก็ไม่ทันแล้วนะครับครับผมภาพนี้นะครับแม่เดือนของเราวาดไม่เหมือนนะครับผมเย้เย้พี่ฟิล์มต้องฟิลิชาไหมอ่ะไม่ค่ะไม่ถ้าสมมติโดนนั้นน่ะซอสพริกอย่างเงี้ยอ้าวมาแม่เดือนหลับตาครับผมหลับตานะครับเดี๋ยวเราจะให้แม่เดือนหลับตาแล้วก็หยิบนะครับว่าจะได้ทานเค้กกับอะไรนะครับหยิบครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแม่เดือนจะทานเค้กกับอะไรนะครับเอาเมื่อกี้ไหมซอสเราคิดว่าเป็นช็อกโกแลตไปเฮ้ยแม่เดือนนะครับทานเค้กกับซอสพริกนะครับอันนี้คือซอสช็อกโกแลตค่ะเฮ้ยรสชาติจะเป็นไงอ่ะแม่ไม่ได้บอกเลยอ่ะฟังรู้ไม่ได้อ่ะแม่เฮ้ยไม่เดือนบอกว่าอร่อยพี่ฟิล์มจะทำไหมหนูแม่ลองดูนะครับน่าจะเป็นคนแรกในโลกที่กินนะเค้กกับซอสพริกน้องหกขอหลับตาไม่ไหวขอเย็นเลยอึเป็นไงแม่รสชาติก็ดีนะแม่บอกอร่อยดีเหมือนนมเค้กเน่าอ่ะเพราะว่ามันเปรี้ยวเหรอโอเคครับผมชิ้นแรกนะครับแม่เดือนก็วาดไม่เหมือนนะครับได้ทานเค้กกับซอสพริกไปนะครับเย้แม่ได้กินเค้กเน่า
ของชิ้นต่อไปนะครับพ่อถาจะให้วาดนะครับของง่ายๆก่อนเลยนะครับกล้วยจะเป็นกล้วยนะครับผมนี่นะใครวาดกล้วยไม่เหมือนนี่ก็ถือว่าแย่เลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องวาดกล้วยเป็นอยู่แล้วแต่ที่สำคัญเลยคือกิมมิคของมันนะครับหรือว่าใช่จุกสีดำเอ้ยโน่นนี่นั่นนะครับคือกล้วยใครก็วาดได้แต่วาดยังไงให้เหมือนถ้าใครที่วาดไม่เหมือนนะครับจะได้ทานกล้วยไปนะครับผมแล้วแน่เลยเขาเตรียมกันหมดแล้วฟิล์มยังไม่เตรียมเลยทุกคนหาสีเลยค่ะนะครับโอเคพร้อม30วิเริ่มครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะ30วินาทีของเรานะครับว่าใครจะวาดกล้วยได้เหมือนที่สุดนะครับเอาละครับตอนนี้น่าจะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2 1หมดเวลาครับหนูไม่ใช่หนูนะเลยหรือว่าทำไมไม่เอาสีเหลืองเอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับวางเลยนะฮะแม่30วิไวไหมอ่ะไวมากน้องฟิวไวมั้ยคะ30วิไวมากพี่ทีมเหรอครับก็ได้อยู่ได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่มีสีเหลืองเอ้าก็มีสีเหลืองไม่เอาพี่ปูขอให้แทนนะแล้วพี่ใช้อีกสีนึงเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล้วยของแต่ละคนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากแม่เดือนก่อนละกันนะครับแม่เดือนขอดูหน่อยครับกล้วยของแม่เดือนจะเป็นสีเหลืองนะครับอ๋อตรงนี้สีน้ำตาลใช่ไหมค่ะตรงหัวอ๋อจะมีดำๆเก็บดีเทลด้วยนะดีฟิวน้องฟิวงานแม่ดีอ่ะเออเหมือนฟิวเหมือนเรือเลยเอามาเดี๋ยวมาดูของน้องฟิวกันนะครับนี่เป็นมันไหมวางไหมอ่ะอันนี้มันกล้วยน้ำหวานไหมนะคะนี่มันเหมือนได้เลยอ่ะมองไปมองมาเหมือนอุ๋งๆอ่ะเดี๋ยวดูนะครับคือกล้วยเนี่ยมันต้องเป็นสีเหลืองนะครับแต่น้องฟิวเนี่ยยังไม่มีสีเหลืองเลยนะครับแล้วตอนนั้นกำลังจันทร์สองหนึ่งใช่ไหมน้องกำลังจันทร์ละมันเลยครับมองเห็นชะตากรรมของคนบางคนเลยนะครับเอามาเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันนะครับพี่ฟิล์มเทียบเลยค่ะด้านนี้ของพี่ฟิล์มนะครับอันนี้จะเป็นลูกกล้วยของพี่ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหมือนนะของพี่ฟิล์มเพราะว่าจะมีพวกดำๆตรงนี้ด้วยแม่กำลังจะถามเลยมันคืออะไรอ๋อดีเทลนี่ไงลายดำๆตรงนี้แต่ว่าหยิบสีน้ำตาลมาไว้ข้างล่างไม่ทันไงมันจะเปิดไฟมันไม่ทันโอเคครับผมนะครับค่ะเอาละครับตัดสินใจง่ายมากนะครับของพี่เดือนเนี่ยคือเหมือนเลยนะครับของพี่ฟิล์มก็เหมือนเลยนะครับส่วนของน้องฟิล์มนี่คือไม่เหมือนนะครับใจเย็นๆค่ะจับก่อนตอนนี้นะครับน้องฟิล์มจะได้ทานกล้วยกับอะไรนะครับพี่ฟิล์มถือไว้น้องฟิล์มหลับตาค่ะมาน้องฟิล์มเลือกเลยค่ะขอให้กินกับอะไรดีแม่เกลือแม็กกี้เออได้อยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับน้องฟิล์มจะทานกล้วยกับอะไรนะครับแม็กกี้เคยกินกล้วยกับเกลือมั้งไม่เคยอ่ะไม่เคยหวานๆเค็มๆมันจะเป็นยังไงเนี่ยอ้าวพร้อมเลยครับผมโอ้หิมะอย่าร้องอย่าร้องอ้าวมันเลยค่ะกล้วยกับเกลือแล้วดีโอ้เพราะว่าอร่อยแน่เลยแม่อีกคำไหมคะรสชาติเป็นไงคันฟิวเค็มปี๊ดแล้วก็ตามด้วยกล้วยหวานเป็นไงมั่งหนูว่าเค็มหนังเดียวมันเค็มขนลุกเลยอ่ะเค็มขนลุกเลยยังไงอ่ะให้พี่ฟิล์มต้องลองค่ะไม่เป็นไรกินเลยโอเคครับผมสำหรับภาพที่2นะครับกล้วยกับเกลือน้องฟิล์มก็วาดไม่เหมือนนะได้ทานไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใช่เดี๋ยวเรามาดูรูปที่3กันต่อเลยนะครับภาพต่อไปนะก็จะเป็นนี่เลยนะครับโยเกิร์ตนะครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันว่า3คนเนี่ยใครจะวาดโยเกิร์ตได้เหมือนที่สุดนะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยแบบง่ายๆระบายสีง่ายๆแต่นี่มันยากนั่นก็คือ30วิใช่ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันว่า30วิของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนน่ะใครจะวาดได้เหมือนที่สุดและไม่เหมือนเลยนะครับค่ะทุกคนพร้อมมั้ยครับพร้อม30วิลุยครับผมเริ่มเลยนะครับ30วิของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าใครจะวาดได้เหมือนที่สุดนะครับเอาละครับจะหมดเวลาแล้วนะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของใครเหมือนที่สุดนะครับหมดเวลาครับผมวางมือได้เลยนะครับโอ้ยแม่อีกแล้วแม่เลยเฮ้ยแม่ยังไม่เห็นของอื่นเลยยอมแล้วเหรอลืมว่าลูกมะพร้าวลืมแล้วสิพร้าวไม่ลืมมะพร้าวหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มก่อนนะครับ
ของพี่ฟิล์มเนี่ยนี่เลยนะตามที่เห็นนะครับเอามาน้องฟิลขอดูของน้องฟิลหน่อยนะครับค่ะอันนี้เป็นโลโก้ดัชชีข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางค่ะแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็วุ้นมะพร้าวครับผมก็ค่อนข้างจะเหมือนนะครับมันหายไปไหนอ่ะทุกตัวไม่มีฐานข้างล่างอ่ะหาเหตุหาเหตุพี่ฟิล์มหางกับมะพร้าวอันไหนสำคัญกว่าโอเคของไม่เดือนนะครับก็เหมือนของทุกคนนั่นแหละนะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีเป็นโลโก้นะครับสีน้ำเงินนะเดี๋ยวพลอยดูใกล้นะครับนี่เลยนะครับแต่ที่ไม่เหมือนของคนอื่นนั่นก็คือโยเกิร์ตรสมะพร้าวแต่แม่เดือนไม่มีมะพร้าวนะครับค่ะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินกันแล้วนะครับว่าของใครเหมือนหรือไม่เหมือนนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วนะครับของพี่ฟิล์มมีลูกมะพร้าวของฟิล์มมีลูกมะพร้าวนะครับแต่ของแม่เดือนไม่มีนะครับผมคนที่วาดไม่สวยหรือไม่เหมือนนั่นก็คือครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่เดือนจะทานโยเกิร์ตคู่กับอะไรนะครับอ่ะดึงเลยครับแม่เดือนมาเรามาลุ้นกันนะครับเจ๊อะไรอ่ะแม็กกี้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 ในรอบนี้มีแม่เดือนคนเดียวนะครับที่ทานโยเกิร์ตกับแม็กกี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนแรกในโลกเลยนะที่กินโยเกิร์ตกับแม็กกี้นะครับน้องๆที่ดูอยู่นะไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะอาจจะทำให้ท้องเสียได้นะครับเราต้องวุ้นมะพร้าวด้วยใช่ไหมใช่ครับแม่คุณพี่ฟิล์มทำได้ไม่ต้องทำอะไรลงไปถ้าหาเกมอะไรมาเล่นมากกว่าเอาละแม่เฮ้ยมันเหมือนโจ๊กอะเออโจ๊กเฮ้ยยกขึ้นมาหน่อยแล้วหน้าตามันเหมือนโจ๊กเหมือนน้องฟิลว่าจริงเลยนะแต่ว่าเค็มแน่เลยกินป่ะแต่ว่าโยเกิร์ตอันนี้มันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงถูกปะล่ะแล้วพอมาเจอกับเค็มๆมันจะเป็นยังไงอ่ะโจ๊กมันก็เป็นโยเกิร์ตเน่าไงอ้าวมาพร้อมลุยครับแม่เดือนโอ้เมื่อกี้กินเค้กเปรี้ยววันนี้กินโยเกิร์ตเค็มใช่ไหมแม่เดือนเป็นไงบ้างอร่อยใส่มันเยอะไปไหมแม่เดือนอยากจะบอกว่าอย่ากินคนที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าทานโยเกิร์ตกับแม็กกี้เพราะว่ามันจะไม่อร่อยครับผมโอเคเอาละครับนะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ3รูปของเรานะครับค่ะรูปที่4เนี่ยพ่อมีความรู้สึกว่ายังไงรู้ป่ะมีแต่คนอยากวาดไม่เหมือนนะแม่หนูอยากให้มันเหมือนแต่หนูอยากกินคนไงก็มันอร่อยไงไม่อร่อยไม่อร่อยใช่เหรอแล้วแม่อร่อยของมันเป็นของข้ากับของหวานใช่แล้วมันชีสใช่ไหมไม่เข้ากันเลยแต่มันหอมนะน่าทานนะใช่ใช่ใช่ทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมแม่เดือนหน้าตาไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าได้กินอีกแน่เลยภาพสุดท้ายมาจนภาพที่4นะครับนั่นก็คือแซนด์วิชแฮมชีสนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าทั้ง3คนนะครับใครจะวาดได้ไม่เหมือนนะครับแล้วก็ได้ทานของชิ้นนี้ไปนะครับค่ะพร้อมเริ่มครับผม30วินะครับนี่เลยนะแม่เดือนบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้นะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยตั้งใจวาดที่สวยมากๆเลยนะครับค่ะทำไมอ่ะไม่อยากกินหนอไม่ถ้ากินแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยอยากกินมากแล้วครับแม่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะฮะนี่ก็คือแซนด์วิชแฮมชีสของเราในวันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับของฟิล์มของฟิล์มก่อนแล้วกันนะนี่ไงคือฟิล์มแบบว่าเป็นร่องด้วยเห็นป่ะที่มันเป็นนูนขึ้นมาเป็น5เส้นเป็นช่อง5ช่องแบบนี้ครับนี่มีทั้งหมด2ฝั่งเหมือนกันนี่ไงจ้ะทำไมอ่ะก็เหมือนแล้วไงก็ไม่โดนแล้วไม่เหมือนก็พี่เซนเฉยๆมันเหมือนนะเออมันเหมือนไม่เหมือนหนูไม่เหมือนทำได้ของฟิลครับนี่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็มีตัดขึ้นเป็นสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้มันชี้เนี่ยชี้เยอะๆเมืองเนี้ยไหนคะเนี่ยนี่วิดีเทลก็ได้อะพี่ฟิลเนี่ยแล้วก็มีชีสตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามีแค่สี่แฉกอะเออจริงๆแล้วเสร็จปุ๊บก็มีตรงแม่ไม้เขียนๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยดีเทลก็ได้นะครับผิวว่าข้าวแม่ขนมปังเอียงขนมปังเอียงคือยังไงแม่มันไม่เป็นสี่เหลี่ยมไหนขอดูหน่อยเดี๋ยวฝั่งนี้เอาฝั่งนี้มาไอ้เงี้ยก็ได้หาเรื่องไงด้วยแม่อ้าวอันนี้ของแม่ตรงนี้ไม่ไหม้ไงอ้าวมาตรงไหนไม่ไหม้แม่ตรงกลางเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้จะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสนะครับพี่ฟิล์มไม่มีไม่ไหม้นะไม่ติดกันด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมของไม่เดือนนะก็จะมี3แฉกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลอยู่ตรงกลางนะครับค่ะ
ในความรู้สึกพอนะพ่อใช้ความรู้สึกตัดสินละกันไม่ได้ลำเอียงนะครับผมของน้องฟิลเนี่ยดีเทลดีกว่าพี่ฟิลอุ้ยอุ้ยมันมีชีสเนี่ยชีสน้ำเยื่อมีไม่กินข้าวโพดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พ่อเป็นกลางพี่ฟิลตัดสินพ่อเป็นกลางแล้วหนูตัดสินเออพ่ออะไรต้องเลือกเดี๋ยวหนูจะโดนแม่ตีเอาถ้าหนูเลือกผิดเอาอย่างนี้มาพี่ฟิลครับตอนนี้พี่ฟิล์มตัดสินแล้วกันโอเคพ่อมองว่าของพี่ฟิล์มเหมือนเพราะพี่ฟิล์มมี5แฉกนะครับพี่ฟิล์มตัดสินว่าของใครไม่เหมือนนึกขอด้วยขอด้วยให้พี่ฟิล์มวิจารณ์มาเลยดีกว่าครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับแต่หนูว่าอย่างไรก็แม่ว่าแม่ไม่เหมือนนะแม่เหมือนไหมดูแม่คือเขาบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วจ้ะแล้วเขาค่อยยิงขั้นกลางอ่ะเอาถ้ามันไหม้ไงใช่ก็ให้พี่ฟิล์มตัดสินไงนั่นหนูโดนตีแน่พ่อแหละตัดสินเลยเอาละสิพ่อเลือกโอเคครับผมดีเทลใครดีกว่าดีเทลใครดีกว่าใช่ไหมพ่อให้น้องฟิล์มนะครับแม่วาดไม่เหมือนนะครับกินทั้งสามอย่างนี่ไงแบ่งครึ่งเก็บอีกครึ่งนึงไว้ให้ฟิล์มกินอีกครึ่งนึงไม่กินกับโอ้โหใจร้ายอยากกินก็ข้าวด้วยแม่เดือนนะครับผมวาดไม่เหมือนนะแม่เดือนก็ได้ทานไปนะครับแม่พลาดตรงไหนหรือว่าพลาดตรงดีเทลเล็กๆน้อยๆนะที่เหมือนพ่อพูดไว้ข้างต้นแล้วว่ารายละเอียดบางทีวาดภาพออกไม่ได้สวยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยใช่ครับมาเดี๋ยวมาดูกันมันเหมือนขนมปังปิ้งกับนมพี่พ่อว่าน่าทานนะแม่อาจจะเจอแบบรสชาติใหม่ๆก็ได้นะครับเฮ้ยเธอทานเยอะด้วยเฮ้ยน่ากินนะมีแฮมมีชีสมีนมด้วยแล้วเขาบอกไม่เข้ากันเขากัดซะคัมเบอร์เลยยังไงบ้างแม่กันเลยได้ไหมได้ชิ้นนี้ยึดหมดเลยดิได้ได้ไงอ่ะก็ได้แล้วแม่ก็แม่อุตส่าห์เสร็จไม่สวยแม่มีผลชิ้นนี้เหรออร่อยน้องฟิวพลาดพี่ฟิวพลาดเขาไปเล่นใหญ่ว่าเขาไม่อยากกินแล้วสุดท้ายคืออยากกินอร่อยไหมแม่ดีอร่อยขนมปังเนี่ยขนมปังปิ้งลาดนมก็อร่อยอยู่แล้วโอเคครับผมนะครับสำหรับวันนี้วาดไม่สวยต้องกินนะก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮามากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับคิดว่าอยากให้พวกเราทำคลิปแนวนี้อีกนะครับคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้เยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย